กล้องสดพดบูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดหมูค่ะวันนี้พดไม่อยู่พี่พดหมีแล้วเดี๋ยววันที่9มาแล้ววันที่9มาวันที่10วันที่10อันนี้10เนาะ9ก็แบบว่าพักผ่อนเจ็ตแล็กไม่ใช่เขาเพิ่งขึ้นเครื่องวันที่9อ๋อลงเครื่องปุ๊บวันที่10ก็มาเลยโอเคมาเลยค่ะได้จะบอกว่าอย่างงี้วันนี้เมื่อกี้บอกเมทิโคบอลใช่ดีมากนะพี่เคยกินอยู่ช่วยเรื่องปลายประสาทอักเสบดีมากๆอ๋อปลายประสาทพี่เคยอักเสบเหรออักเสบเออไปทำอะไรมาเอาก็เจอประเด็นมันก็อักเสบได้คนเรานะคะอ่ะวันนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอยู่ข้างหน้าเรานี่คืออะไรคุณรู้ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเทศกาลไว้เบเกอรี่ฮัทค่ะค่ะเป็นใกล้ๆเทศกาลตรุษจีนเดี๋ยวจะมาคุยกันที่เบรกที่3ว่าอันนี้เนี่ยคือขนมอะไรอร่อยแค่ไหนแล้วมันรสแค่ไหนนะคะไปที่ข่าวนี้ก่อนคุณก้องทุกท่านนี่นะคะก็เพิ่งผ่านการเดินทางไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็ผ่านการเดินทางกลับมาทำงานคราวที่แล้วคุยไปแล้วว่ากลับมาทำงานก็มีซึมเศร้าบ้างเล็กน้อยแต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องเกินเยอะเลยกันเราน้อยพูดเลยแต่คุณผู้ชมคะเวลาอยู่บนท้องถนนมีความน่าเบื่อพี่ก้องเล่าต่อเลยจ้ะก็บอกว่ามีตำรวจอยู่คนมีตำรวจคนหนึ่งเป็นตำรวจจราจรที่อยุธยานะคะเขาเนี่ยก็เป็นคนที่โบกรถนะคะโดยวิธีการใช้แบบการท่าเต้นอย่างเงี้ยคนมันก็เลยแบบว่าโอ๊ยตายแล้วเด่นมากเก่งมากเลยก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ได้นะเอลดีนะก็เลยคอมเมนต์ก็มาแซวว่าโอ้โหแบบว่าทำไมขนาดนั้นเก่งมากขนาดนี้เลยดูนี่เห็นมั้ยก็โบกรถกันคือเค้าคงเบื่อเลยนะคือคงอยากให้เยอะคือคงอยากให้กับคนขับเนี่ยเค้าไม่หลับไงเข้าใจมั้ยคนไทยอ๋อไม่แน่แล้วตอนนั้นอาจจะมีหลับนงหลับในก็อาจจะตื่นขึ้นมาได้เหมือนลำมันเนาะน่ารักมากเลยเนาะแต่มีคนชมมาบอกว่าตำรวจเอลดีมากนะคะเต้นได้แบบว่าเนี่ยแต่ขาต้องแข็งแรงนะพี่ก้องขึ้นไปยืนอยู่อย่างนั้นน่ะตกลงมาแล้วยุ่งเลยนะดูตัวมีเออนะคะอันนี้มาที่เก็บตกอันนี้ให้ดูสนุกกันค่ะอันต่อไปนี้คุณผู้ชมช่วยกันคิดว่าเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องราวของครอบครัวคนไต้หวันใช่ไหมค่ะคนไต้หวันใช่ไหมค่ะอ่ะเป็นยังไงคุณนายเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนี้นะคะไปแต่งงานผู้ชายไต้หวันแล้วผู้ชายคนนี้เขามีน้องสาวน้องจริงๆนะคะแต่พี่น้องเนี่ยเขาติดกันมากโตมาด้วยกันนะเนาะกินด้วยกันนอนด้วยกันไปไหนไปด้วยกันแล้วก็คือติดแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนาะถึงได้รักกันเบอร์นี้แต่มันหนักไปกว่านั้นก็คืออะไรภาพที่เห็นเนี่ยอะไรคนนี้อยู่บนเตียงคืออย่างนี้ค่ะเขาเปิดตัวเขาไปดูบนห้องนอนเห็นน้องสาวนอนอยู่กับพี่ชายซึ่งพี่ชายเป็นผัวของเขาค่ะแต่น้องสาวกับพี่ชายนอนแบบว่าคือใส่เสื้อยืดเนี่ยแต่ไม่ใส่แอนเดอร์แวร์เลยใช่เขาเกิดเขารู้สึกว่าทำไมมันต้องขนาดนี้ค่ะเขาก็ไม่เข้าใจก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ดีไม่รู้แต่ว่าหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าคุณเมียเรื่องมากไม่เข้าใจว่าพี่น้องที่เขารักกันมากๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ดูแล้วถ้าไม่มีอะไรถึงเกินเลยเนี่ยก็ให้ทำใจแต่ว่าคุณพูดถึงในฝ่ายคุณภรรยาเขาก็สามีเขานะพี่ก้องหึงเหรอเขาก็ต้องมีหึงนะหึงน้องเมียตัวนึงน้องผัวเหรอเราว่าไม่ถึงกับหึงแต่สงสัยก็ต้องคุณคิดดูนะคนเราเนี่ยพอมันสงสัยแล้วอ่ะมันก็ต้องตามคอยดูคอยสืบบางทีนะเขาจิกกันมามากบางทีเด็กๆเขาจะแก้ผ้าใส่แค่เสื้อยืดเกงขาสั้นอยู่กันจนชินอ่ะใช่จนหรือว่าโตแล้วเนี่ยนมมันก็ต้องมีมีแบบถูกไหมต้องปกปิดแหละว่างั้นอาจจะลืมไปงานแต่แบบค่ะใช่นี่ก็ต้องคิดดีๆนะเพราะคุณก็แต่งงานเข้าไปแล้วเนาะใช่ก็เลยเกิดฟางเส้นสุดท้ายขึ้นมาพี่ก้องอะไรอ่ะกวีดเซ่เมย์เนี่ยเขาบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบ่ายวันนั้นเธอกลับมาถึงบ้านเนี่ยที่เล่าไปเมื่อกี้เอ้าทำไมขึ้นไปนอนหลับอยู่บนเตียงก็เรื่องใหญ่บ้านระเบิดอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยนี่แหละมันก็มีสองแล้วผัวไงฮะผัวเลือกใครระหว่างเมียกับน้องผัวเลือกใครก็เลือกหมดเลือกหมดเพราะน้องก็รักคุณไม่เคยอ่ะอาก้อยอ่ะพี่น้องคุณรักกันไหมล่ะแต่ฉันกับน้องก้อยก็ไม่เคยใส่แบบเจอก็ต้องใส่เสื้อก็ใส่อันเรียบร้อยนะเอออันนี้ก็คือฉันก็ไม่เคยแบบว่ามาโป้ใส่น้องนะน้องก็ไม่เคยโป้ใส่ฉันนะแต่เขาบอกเป็นพี่สาวกับน้องสาวนะใช่แต่เขาบอกว่าสามีกับมองว่าเธอเนี่ยคิดมากไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะอยู่บ้านพ่อแม่เนี่ยเขาก็ทำแบบนี้กันเป็นปกติย้ำว่าใกล้ชิดกับน้องสาวเกินไปถามตากล้องเราดีกว่าตากล้องว่างไงพี่พิกว่าไงว่าไงอ่ะไม่สนิทไม่สนิทใช่ไหมคะไม่เคยถอดไม่อยู่คนละห้องครับเกิดน้องอยู่คนละห้องไม่ถึงขนาดแบบนี้อ่ะพี่ตากล้องสองพี่ว่าไงอยู่คนเดียวคนเดียวไม่มีญาติอุ้ยสบายตัวไปเลยเนี่ยเอาไปผัวสบายเลยไหมไม่มีญาติหรอแอบฆ่าตายทำประกันแล้วฆ่าตายเลยมันอย่างนี้พี่ก้อง
คนเราบางทีแต่งงานแล้วอ่ะเขาก็อยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวกับสามีเขาหวานแหววไงบางคนแต่งงานเข้าไปในบ้านที่ญาติเยอะๆอ่ะเขาก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวถามว่าแรกๆทนได้ไม่ทนได้แต่อยู่ไปสักพักผัดว่าก็มีปัญหาแหละมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวผู้ชายพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยมีผัวพี่ก็เลยไม่ทราบแต่พี่รู้ว่าตุ๊กจีนี่พี่ต้องกินนี่แน่นอนเลยเบเกอรี่ฮัทนี่เป็นลูกท้อเป็นส้มแมนดารินเป็นอะไรต่างๆเอาคุณสรุปให้เขาก่อนคุณสรุปให้เขาก่อนถือว่าเรื่องของเขาไม่รู้ว่าแก้ปัญหากันเองแล้วกันกูก็ไม่รู้จะแก้ไงให้แล้วล่ะไอ้นั่นก็เมียไอ้นั่นก็น้องจะแก้ไงล่ะเออจริงพี่ต้องพูดถูกเนาะเธอก็แก้สิเออไม่ใช่เรื่องของฉันเหมือนกันเนาะก็ไปเองแล้วกันผัวเมียเออก็เลิกกันไม่รู้จักเขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเพื่อนเราล่ะเราจะให้คำแนะนำไงอ่ะเพื่อนฉันมีปัญหาแบบนี้เออไม่มีเพื่อนฉันเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เพื่อนฉันรักทุกคนเออเพื่อนคนหนึ่งที่ก็อยู่ที่วัดตอนนี้คุณท็อปอะไรทุกคนก็ถูดมนอยู่ที่วัดอยู่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้บ้าบออยู่ก็ถ้าเป็นเพื่อนเราก็บอกค่ะให้คิดบวกจบนะคิดบวกก็ต้องทนนั่นแหละก็เขาเป็นผัวนี่ก็รักนะเนาะก็ธรรมดาคุณก็แต่งไปแล้วก่อนแต่งแล้วไม่เสือกก็ไม่ดูกันละคะถูกไหมล่ะคะคุณรุนแรงอ่ะรุนแรงจริงไหมพี่หนูพี่หนูเจ้าของเบเกอรี่ฮัทเนี่ยจริงไหมพี่แต่ก่อนแต่ก็ต้องดูสิครอบครัวดูแลยังไงถูกไหมอุ๊ยอะไรหิวอีกแล้วหิวอะไรเลยเหลือเวลาตั้ง1นาทีเดี๋ยวพี่ก้องวันนี้มีพาไปกินไม่ใช่เหรอจบแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วงที่2ไปกินนี่เลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียรบอกก่อนว่าคนต่อแถวกันเยอะมากผู้ว่านะกรุงเทพยังไม่รอกินเลยแต่บอกก่อนใครที่ฉันไปถึงไม่ได้กินเพราะฉันไปหลงทางผิดทางดูทางไปดีๆค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียรอยู่ตรงแถววัดลาดบพิตรแถวนั้นนะคะแต่อันนี้พลาดไม่ได้บอกแล้วความอร่อยอยู่กับเรานะคะว่าจะเป็นนะคะส้มแมนดารินนะคะที่ผมไม่ใช่ส้มแมนดารินจริงๆแต่เป็นส้มแมนดารินลูกท้อเป็นยังไงเดี๋ยวรอเจอกับเบเกอรี่ฮัทเขาจะมาบอกว่าอร่อยยังไงใกล้ช่วงตรุษจีนพอดีเลยจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมากินเลยได้ไหมฮอตบูสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาซดร้านลับหรือว่าไม่ลับแล้วนะเพราะว่าร้านนี้ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักเยอะมากฮะผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยห้ามพลาดเลยฮะกับร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียรครับซึ่งเปิดมา40ปีแล้วแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือ1เลยใช้เตาถ่าน2ใช้กระทะทองเหลืองในการคั่วในการคั่วเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะหอมกลิ่นควันถ่านนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บอกเลยเข้ากับเส้นนุ่มๆอุ้ยอยากทานแล้วอยากทานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทานข้างในกันเลยดีกว่าครับครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับป้าเพียรป้าเพียรสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมูกำลังยุ่งๆอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงได้เลยป้าเพียรทำอะไรอยู่ในหม้อนั้นคืออะไรฮะหมูแดงจ้าหมูแดงจ้าอันนี้คือแบบแค่ตีก็น่าทานมากแล้วฮะมันไม่มีสีไงไม่มีสีหรอเป็นหมักธรรมชาติจริงเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะมีแต่สีโอ้อยากทานเลยก่อนอื่นพูดถึงความเป็นมาก่อนครับคือได้ข่าวว่าที่นี่มีเรียกได้ว่าเปิดมา40ปีแล้วจะ50แล้วจะ50แล้วจริงเหรอแต่แม่ป้าเพียรยังดูสาวอยู่เลยอ่ะอ้าวป้าขายตอนอายุ17อ่ะอ๋อจริงเหรอฮะตอนนี้67แล้วอ่ะโอ้50ปีแล้วนะถูกถ้าใครอยากจะมาครับป้าเพียรมายังไงดีเออวัดลาดบพิตรไงอ๋อวัดลาดบพิตรนะครับเจริญกรุง1เจริญกรุง1ใช่ครับผมก็อยู่ตรงเฟื่องนครเนาะอ่ะเดี๋ยวมาถึงพูดถึงเมนูหน่อยครับว่าถ้าใครมาเนี่ยคือซิกเนเจอร์เลยต้องทานไม่ทานถือว่าพลาดคือเมนูอะไรครับจริงๆคือทุกเมนูเนาะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่อ๋อมีหลายเส้นเส้นใจเส้นใหญ่เส้นใจเอาเส้นใจรู้ไหมใส่ใจคืออะไรไม่รู้ครับใส่ใจทำอ๋อใส่ใจทำเนี่ยครับ ได้ข่าวว่ามีหลายคนที่เป็นคนดังมาทานด้วยใช่ไหมผู้ว่าผู้ว่านี่คือร้านโปรดของผู้ว่ากทมของเราจริงๆแล้วปกติเราต้องมานั่งสัมภาษณ์แต่ว่าวันนี้ป้าเพียรคือลูกค้าเยอะมากนะครับให้ป้าเพียรทำไปด้วยนะฮะโอเคเพื่อนๆครับงั้นเดี๋ยวผมขอเมนูเด็ดๆเลยได้ครับเดี๋ยวรอที่โต๊ะนะครับจ้าสวัสดีจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับคือหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ 3-4 เส้นนะครับมีเส้นใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็เส้นหมี่ขาวแล้วก็มีหมี่เหลืองนะครับแล้วก็จะมีเส้นเล็กด้วยนะครับเลือกตามความชอบได้เลยแต่ว่าผมดูเลยพิเศษสุดนี้เลยหมูกากหมูฟรีอะไรจะ
กรอบขนาดนี้นะครับหน้าตาน่าทานมากแล้วกลิ่นหอมมากนะครับมางั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากเส้นใหญ่ก่อนนะฮะเส้นใหญ่ก่อนเลยนะครับลองแบบไม่ปรุงนะลองแบบไม่ปรุงนะครับคือชามนึงเนี่ยก็ได้เยอะมากนะครับราคาเริ่มต้นที่60บาทนะครับแล้วก็พิเศษคือ70แล้วก็หอมมากนี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมบอกเลยนะดีมากเอาแบบดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะดีมากจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมต้องบางคนเยอะมากแล้วก็ตัวเส้นเขาจะหอมหอมกินผ่านอ่อนๆแล้วก็ตัวกากหมูคือกรอบแล้วก็อร่อยมากคือแบบแทบแบบผมบอกนะคุณมาคุณไม่ต้องปรุงเลยรสนี้ดีมากจริงๆครับนี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ถ้าเป็นแบบว่าหมูแดงสุดที่ร้านเนี่ยคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคือแบบสีก็ไม่ได้ใส่สีนะก็คือเป็นสีแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นการหมักแบบโบราณด้วยนี่ครับหมูแดงแบบนี้นะครับหมูแดงแบบหอมมากหอมมากจริงแล้วก็ตัวหมูแดงคือฉ่ำฉ่ำมากดีมากจริงมาถึงหนึ่งเส้นครับนี่มาดูมีเหลืองกันหน่อยนี่ครับมีเหลืองคุณผู้ชมฮะอร่อยจนต้องกราบขนาดนี้แล้วราคาก็ดีมากนะครับก็คือเริ่มต้นที่ธรรมดา60พิเศษ70นะครับแล้วก็สามารถสั่งผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียนยืน1กว่า40ปีครับสามารถสั่งได้โอเคอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปมอป้ายมงคลให้กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียนก่อนครับโอ้โหพี่ครับอร่อยมากอร่อยจะต้องกราบเลยครับเพราะฉะนั้นครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ก้องพี่พลนะครับมอบป้ายมงคลให้กับป้าเพียนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับป้าเพียนครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทานนะฮะสามารถมาได้ก็คือเปิด Google Map ได้เลยใช่ครับก็คือเซิร์ชเลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียนนะครับใช่ได้เลยเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 10:30 จนถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองครับหรือว่าโทรมาสั่งก็ได้นะได้เลยเบอร์โทรอะไรครับ0891787035ครับผมนะฮะแล้วโทรมาสั่งได้แล้วก็สามารถเรียกdelivery platform ต่างๆมารับนะแต่ตอนนี้ยังไม่ผูกนะยังไม่ได้ผูกกันไหนเนาะแต่ว่าก็โทรมาสั่งได้เหมือนกันได้เพราะว่าดูจากออฟฟิศแล้วกระบวนการผลิตคือต้องรอจริงๆเนาะเพราะเราใช้เตาถ่านนะครับฉะนั้นอยากให้ป้าเพียรฝากร้านนิดนึงครับลองมาทานดูนะคะถ้าไม่เคยทานลองมาทานดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าทั้งอร่อยทั้งอิ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ขอบคุณป้าเพียรมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ตอนนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้ออเดอร์ป้าเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตไม่รบกวนแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปสั่งไปฝากคนที่บ้านก่อนนะครับตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอครับกล้องสดฮอตบูจริงๆกลับมาแล้วค่ะกับพวกเราปรบมือหน่อยครับตึ้งแช่ตึ้งแช่ตึ้งแช่แล้วกันแล้วแช่ตึ้งแช่ตึ้งแช่มันจะกลายแล้วเทศกาลวันนี้นะคะของตุ๊ดจีนค่ะวันนี้พบกับพี่หนูและน้องมิ้งค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเบเกอรี่ฮัทค่ะพูดเลยวันนี้อะไรเป็นสินค้าเบเกอรี่ฮัทเร็วสินค้าเบเกอรี่ฮัทนะครับก็ตัวเด่นๆจะเป็นขนมมงคลส้มแมนดารินนะครับพวกนี้เลยฮะครับก็เป็นส้มจริงๆไหมของเราเป็นขนมครับก็คือถ้าเกิดทานไปเนี่ยรสชาติจะเหมือนส้มเลยฮะข้างในของเราจะประกอบไปด้วยส้มแอปริคอตไข่เค็มครับเวลาทานไปก็แอปริคอตไข่เค็มใช่ครับก็จะรสชาติเป็นหวานเปรี้ยวแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยไข่เค็มฮะอร่อยตรงไหนเด่นยังไงเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคุณแม่เอาเลยปกตินะคะเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตในโลกเลยค่ะส้มแมนดารินที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะเห็นเหมือนกันแต่ยังไงรสชาติรับประกันได้ไม่มีเหมือนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเราอ่ะ
ช้ปั้นมือทุกลูกปั้นมือทุกลูกเลยไม่มีเครื่องค่ะกลิ่นก็จะเป็นส้มด้วยใช่ค่ะคือตุ๊จีเนี่ยสั่งเป็นกล่องไปไหว้เจ้าไหว้เสร็จปุ๊บกินต่อได้อร่อยมากเลยใช่เมื่อกี้นี้คุณพี่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยจะกินขนมประเภทนี้ละขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์เพราะว่ากลัวอ้วนกลัวสารกันบูดกลัวใส่อะไรแต่คุณพี่บอกว่าของคุณพี่นะคะกัดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขามี texture แบบมีแอปเปิลคอร์ดมีนั่นนู่นนี่แล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบเลิศใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะแล้วอยากจะเสนออีกนิดนึงคือตัวนี้นะคะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะนะคะค่ะอันนี้คือแม่ของขนมเปี๊ยะนี่นะคะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเป็นแม่ขนมเปี๊ยะคือไฮโซอีกนิดนึงไฮโซแล้วบอกก่อนว่ารสชาติแล้วไม่มีสารกระบูดด้วยใช่ใช่สำคัญตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้น QR code ก่อนเลยเอาขึ้นแล้วตายทันใจมากไปห้องตัดต่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรคะ080ครับ4246848ครับแล้วก็080ครับ424-6888ครับอีกทีนึงย้ำเลยอีกทีนึง080-424-4868ครับแล้วก็080-424-6888ครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ก็ได้นะคะไลน์ไปถามสแกนถามได้เลยใช่มีตั้งแต่ราคา130 บาทจนถึงเป็นพันก็มีครับถึง 2,888 เป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมคะมีหมดเลย 2,888 จะเป็นกระเช้าใหญ่เลยโอ้โหได้กี่ลูกคะได้32ลูกครับเอาไปทานทั้งครอบครัวส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งแบบไหนคะส่วนใหญ่ก็จะยกกระเช้าไปมอบให้ผู้ใหญ่แบบนี้เลยครับก็คือเซตใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปคุณผู้ชมบอกเลยว่าของแบบนี้นะคะให้แล้วเนี่ยได้หน้าค่ะนะเพราะว่าคนไปกินก็สบายใจแล้วไม่มีการบูดนะพี่หนูตอนนี้เรามีผู้ชิมข้างหลังค่ะเราชิมกันอยู่เลยค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยรอเลยนะคะอยากรู้ค่ะคุณอาวาคะกลิ่นเป็นไงคะคือต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็มันจะมีเนื้อส้มคือกินแล้วเหมือนกับกินส้มเลยแม่เออแล้วก็มีส้มแอปเปิลคอร์ดกับไข่เค็มลงตัวเออคือไม่หวานมากมันลงตัวกินชมเลยค่ะยิ่งทานกับน้ำชาจีนยิ่งอร่อยค่ะอร่อยมากน้ำชาเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยจนต้องอะไรคะคุณอาวาจะต้องกราบค่ะของหนูเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกไงคะคือในเนื้อค่ะมันมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวด้วยแล้วมันหอมมากกลิ่นมันเตะจมูกขึ้นมาเลยว่าเป็นกลิ่นส้มไม่ใช่เดิมๆเนาะไม่ใช่เดิมๆเคยกินนี้มาก่อนไหมไม่เคยกินไม่เคยกินแม่มันแปลกและอร่อยไหมคืออร่อยมากแล้วก็แบบเป็นแม่ของขนมเปี๊ยะเหรอคะแม่ของขนมเปี๊ยะคืออีกระดับหนึ่งของขนมเปี๊ยะไม่เคยทานแบบนี้เลยอร่อยจริงๆนุ่มนวลไหมนุ่มนวลไหมนุ่มมันหอมโอ้ยอยากให้พนักงานชิมจังเลยเดี๋ยวกี่คะแนนให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนอร่อยจนต้องกราบให้ร้อยคะแนนเต็มไปเลยค่ะเป็นไงรุ่นเป็นไงผู้ชมค่ะมันพูดเร็วๆมันมีเนื้อส้มอะฮะมันมีอยู่ในตัวของขนมเปี๊ยะเนี้ยแล้วก็ตัวมันมีความตัดเลี่ยนด้วยอย่าพูดขนมเปี๊ยะค่ะเดี๋ยวตกปากมันแม่ขนมเปี๊ยะแม่ขนมเปี๊ยะทีนี้มันมีตัวไข่เค็มที่มันตัดเลี่ยนนะครับมันก็เลยแบบทำให้ไม่กินแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วลูกคอล่ะคะลูกคอมันจะเป็นกลิ่นหอมเหมือนพีชครับแล้วมันจะแบบหอมแบบพอแค่แบบเคี้ยวคำเดียวมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมขึ้นจมูกเลยให้กี่คะแนนคะอันนี้ผมให้105คะแนนครับทำไมคะกับพี่เขา5คะแนนอร่อยจนต้องกราบเลยไหมอร่อยจนต้องกราบเลยครับสามคนคิดว่าไงคะอร่อยจนต้องกราบคราวนี้มาเลยพิธีกรชิมบ้างพี่มันจะชิมเองเลยขอเสริมลูกทอนิดนึงนะคะมันจะออกเป็นสไตล์ขนมคล้ายๆของญี่ปุ่นหน่อยอ๋อเหรอคะเพราะว่าวัตถุดิบเรานำเข้าครับทุกอย่างค่ะค่ะ130บาทเนี่ยเป็นเซตไหนคุณแม่130บาทจะเป็นตัวนี้ครับก็คือ1ชิ้นเล็กครับก็จะเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้เลยฮะค่ะ130บาทแต่ถ้าเกิดเป็นราคาก็จะขึ้นตามราคาของไซส์ใช่ครับถูกไหมแอดเข้าไปได้เลยที่ Facebook หรืออะไรคะหรือไลน์เบอร์อะไรคะน้องมิ้งไลน์นะครับตัว Aside Bakery Hut 2007นะครับหรือเข้า Facebook ที่ Bakery Hut 2007ครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าแตกต่างเป็นยังไงแตกต่างที่ดีกว่าคืออะไรก็สั่งได้เลยทั้ง LINE ทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์ที่ให้ไว้ที่หน้าจอเนาะค่ะข้างหลังเราดีมากนั่งกินกันอยู่อย่างอร่อยมากๆชนกันพี่ก็ลองกินดูนะคะลองค่ะกลิ่นหอมส้มแมนดารินหอมแบบเป็นหอมจริงๆไม่ใช่หอมกันใส่กลิ่นไม่ใช่นะคะดูนะคะมันคือเนื้อส้มเนาะใช่ครับนุ่มนวลมันเป็นแอปริคอตเป็นซอสแอปริคอตมีไข่เค็มด้วยใช่ครับสบายฟันปลอมไหมไม่แต่ฟันจริงอร่อยใช้ได้เลยสั่งซื้อยังไงนะสั่งซื้อทีหนึ่งน้องมิ้งครับของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง
ตัว Asai Bakery Hut 2007นะครับแล้วก็ Facebook Bakery Hut 2007ครับหรือว่าโทร0804246848ครับแล้วก็0804246848จะไปออกงานด้วยครับใช่ของเชิญเลยค่ะเชิญคุณผู้ชมเลยค่ะก็ของเรานะครับออกบูธที่สยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง22มกรานะครับแล้วก็มี Emporia The Mall บางแคร The Mall ท่าพระนะครับวันที่16ถึงวันที่31มกราครับ16ถึง31ไป M Quartier นะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวม16ถึง31เอาอ๋อแยกกันไปเนาะโอเควันเวลาเดียวกันอย่างนี้นะคะโปรโมชั่นค่ะในรายการมารายการนี้จะธรรมดาไม่ได้ต้องให้คอนเนคชั่นนิดนึงคุณผู้ชมดูรายการแล้วต้องเฮงขอโปรโมชั่นจ้ะครับโปรโมชั่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามาจากรายการนี้นะครับเราก็จะให้ส่วนโปรโมชั่นเป็นสั่งซื้อขนมส้มเบลลินชุด4ชิ้นนะครับหรือว่า8ชิ้นนะครับสองชุดส่งฟรีทั่วประเทศครับนะคะบอกก่อนนะพีซอร่อยมากหอมดีมากรสชาติดีไม่หวานไม่ใช่หวานหวานเว้ยเหมือนเจ็บคอไม่ใช่หวานเบาหวานแดกไม่หวานเบาหวานขึ้นไม่ได้ดีมากมากบอกก่อนเลยว่าดีจริงๆปกติคุณก้องบอกอร่อยคืออร่อยครับเพราะเขาเป็นคนกินยากบอกอีกนึงโปรโมชั่นกับเบอร์ติดต่อเอาเล็บสุดท้ายแล้วลูกจากรายการต้องสดคนหมู่ขอเสริมอะไรนิดนึงได้ไหมคะปกตินี้นะคะขนมของเรานะคะจะมีแบรนด์ใหญ่ๆที่มาเอาไปแจกลูกค้าแล้วเราก็รับทำ OEM ด้วยค่ะแบรนด์ใหญ่ๆโรงแรมบ้างอะไรบ้างเยอะแยะสั่งของปีใหม่ได้ของแบรนด์บริษัทใหญ่น้องมิ้งพูดเบอร์อีกนิดนึงโอเคครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0804246848ครับแล้วก็0804244868ครับหรือว่าสมัครทางออนไลน์ได้ QR code สแกนเลยสแกนได้เลยหรือ LINE นะ @bakeryhut 2007หรือ Facebook ด้วยสั่งเลยบอกก่อนเลยว่าซื้อ4ชิ้นหรือ8ชิ้นนะคะ2ชุดส่งฟรีทั่วประเทศอร่อยแล้วของเขาดีจริงๆไม่ใช่สารกันบูดเลยนะคะขอบคุณพี่หนูกับน้องวิ้งมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวาน้องบอสซี่และน้องยุนดีค่ะคุณผู้ชมชั่วโมงนี้นะกินอะไรเนี่ยเราต้องตระหนักด้วยได้ประโยชน์แล้วยังต้องไม่อันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะแนะนำวันนี้คุณก้องหอบของดีๆมาฝากสแกนเลยค่ะโทรไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ